สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาทำน้ำพริกหนุ่มกันนะคะน้ำพริกหนุ่มทูน่านี่ก็จะมีทูน่าน้ำพริกหนุ่มพริกสดนะคะมีหอมแดงกระเทียมอันนี้ต้นหอมนะคะพอดีผักชีไม่มีนะคะมาอยู่เมืองนอกเมืองนาแบบนี้ก็หิวน้ำพริกนะคะกินน้ำพริกเหมือนเดิมค่ะป้าเดี๋ยวเรามาเข้าครัวทำกันนะคะเดี๋ยวมาคั่วหอมกระเทียมก่อนนะคะพริกใส่รวมกันไปเลยค่ะสูตรนี้ง่ายๆนะคะแบบใส่แบบว่ารวมกันไปเลยค่ะตอนนี้กลิ่นอบอวลไปทั่วบ้านเลยนะคะกลิ่นพริกหอมกระเทียมเพื่อนพริกคอนโดเนาะไม่รู้ว่าเพื่อนบ้านจะได้กลิ่นหรือเปล่าโอ้กระทะดำเลยพริกสดนี่บางครั้งมันก็เผ็ดนะคะบางครั้งมันก็ไม่เผ็ดถ้ามันไม่เผ็ดเราก็สามารถใส่พริกขนุนคั่วกันคั่วไปตามกันเลยค่ะแต่เนี้ยค่อนข้างจะเผ็ดออกเผ็ดนิดๆละเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใส่พริกขนุนไปด้วยสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่โคกตามกันตำตำพริกเดี๋ยวรอให้มันละเอียดนิดๆเมื่อกี้ชิมพริกหนุ่มอีกรอบนึงมันไม่ค่อยเผ็ดนะคะมนก็เลยไปคั่วพริกขี้หนูอีก 5-6 เม็ดใส่ตำพอแหลกๆก็พอนะคะใส่ทูน่าไปเลยจะใส่มะนาวนะคะมะนาวมีแต่มะนาวเหลืองแบบนี้นะคะที่นี่ส่วนมากจะหาง่ายแต่มันก็เปรี้ยวหอมเหมือนกันนะคะมะนาวน้ำปลาอันนี้ต้องรสชาติใครรสชาติมันเลยนะคะใครชอบตัวเราเองปรุงได้ตามใจชอบเลยค่ะแซ่บมาใครจะมากินน้ำพริกหนุ่มทูน่าด้วยกันแล้วแบบนี้พิซซ่าสปาเกตตี้มาแรกก็ไม่ยอมแล้วเนี่ยต้มหอมซอยนะคะมีผักชีก็ใส่ผักชีนะเพราะว่าผักชีมันไม่มีเรียบร้อยแล้วใส่เกลือไปนิดนึงนะคะลวกกระเจี๊ยบเอาไว้แกล้งน้ำพริกใครชอบนิ่มๆก็ต้มนานๆหน่อยนะคะแต่สำหรับมนนี่3นาทีพอแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วค่ะน้ำพริกหนุ่มทูน่าเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟกับกระเจี๊ยบต้ม3นาทีใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะลำไส้นะคะอย่าลืมทานกระเจี๊ยบมีประโยชน์มากๆมีประโยชน์มีสรรพคุณหลายอย่างเลยนะคะน้ำพริกแห้งๆนะคะเนี่ยเสิร์ฟ
แบบแห้งๆแล้วไม่ต้องใส่น้ำอะไรเยอะแยะมากมายขอบคุณมากนะคะเอาไว้เมนูหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ